รณีที่หลายคนเฝ้าติดตามแล้วก็เป็นห่วงค่ะสำหรับข่าวที่มีคนงานติดอุโมงค์รถไฟไทยจีนที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีคนงานเมียนมานายช่างและผู้รับเหมาชาวจีนติดอยู่ทั้งหมด3รายรวมประมาณ5วันแต่สุดท้ายก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าค่ะเพราะว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเจอแล้วค่ะทั้ง3ชีวิตและได้เสียชีวิตแล้วซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะ29สิงหาคมพบร่างของชาวเมียนมาก่อนแล้ววันนี้ค่ะตรวจพบเจออีก2ศพซึ่งอยู่ไม่ห่างจากศพแรกค่ะโดยสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทั้ง3ชีวิตได้เสียชีวิตลงค่ะมาจากการขาดน้ำและขาดอากาศหายใจและจากการสันนิษฐานการเสียชีวิตของชาวเมียนมาค่ะเขาบอกว่าเสียชีวิตมาแล้วค่ะไม่ต่ำกว่า 3-5 วันแต่ก่อนหน้านั้นเองค่ะมีการตรวจพบสัญญาณชีพจึงทำให้หลายคนมีความหวังค่ะแต่พอมีข่าวว่าเสียชีวิตค่ะก็ทำให้หลายๆคนสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนานหรือยังค่ะและล่าสุดค่ะวันนี้ทางการแพทย์ได้ออกมาตอบถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหลังจากที่มีคนสงสัยค่ะว่าทำไมถึงตรวจพบสัญญาณชีพทั้งที่คาดว่าเขาเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว 3-5 วันโดยทางแพทย์ค่ะได้อธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะว่าที่ตรวจสัญญาณชีพจรหรือสัญญาณความเคลื่อนไหวเจอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของคนเราค่ะแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าอวัยวะภายในร่างกายยังสามารถเคลื่อนไหวได้อยู่หลังจากที่เสียชีวิตไปก็คือข้างในค่ะมันยังไม่นิ่งหรือว่ายังนิ่งไม่สนิทค่ะเลยทำให้เรดาร์จับสัญญาณเนี่ยจับเจอความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้คาดหวังว่ายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นค่ะทางการแพทย์จึงขอแนะนำไม่ให้ใช้คำว่าจับชีพจรแต่ให้เปลี่ยนไปว่าเป็นการจับความเคลื่อนไหวแทนค่ะและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงค่ะต้องขอแสดงความอาลัยต่อ3ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในครั้งนี้ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์